รู้แม่งไหมล่ะมันน้ำแม่งเป็นอีกทุกรอบโคตรเซ็งเลยก็บอกแล้วตอนเนี้ยเอียงจนเรือมันจะคว่ำแล้วเว้ยมันเอียงเกินตอนเนี้ยของมันยังไม่มาน่าจะกลางแลนเขียวตู้ไฟละ60นัดอ่ะมาป่ะล่ะรอคุยดิจะได้รู้เรื่องทีเดียวถ้าคุยไม่เรื่องเดี๋ยวขึ้นปืนแล้วปิดสอนอเลยแค่นั้นแหละอันเดอร์กราวด์รอเราอยู่เว้ยมึงเอ้ยยังหายเลยไฟเมื่อกี้เวทไฟยืนจัดอ่ะเดือบ้ากันจัดเมื่อกี้เกรดเลเวลหรือเปล่าหมายถึงอะไรน้องกูสาวยับอ่ะน้องกูสาวยับอ่ะกูเปิดให้ก่อนเลยคนแรกมึงเห็นไหมล่ะในไฟอ่ะบอกให้ไฟเลือกคนไหลมันเอาหมดเลยอ่ะไม่มึงฟังกูนะพอบัฟเสร็จอ่ะมึงเลือกคนไหนเว้ยมึงต่อให้วันแต่แฟนนอนหมดแต่มึงวิ่งวนทั่วแล้วมึงก็ใส่สุดจัดอ่ะเออคนอื่นไม่เกี่ยวฟังเขาคุยกันฟังก่อนตะกี้พี่เห็นทุกอย่างเนาะมันเป็นพูดง่ายมันก็คือการทำงานผิดพลาดอ่ะเข้าใจฟิลไหมแต่ว่าถ้าเกิดความสูญเสียของผู้มึงในรอบเนี่ยมันหนักมากจนเกินไปนะแต่มันสามรอบแล้วแบบเนี้ยคือบอกเขาไปตั้งแต่ตอนเย็นแล้วว่าถ้าจะทำอ่ะไม่ให้ทำมันแบบให้มันเหมือนกันอ่ะไม่งั้นผมก็จะมองว่ามันไม่แฟร์อยู่อย่างนี้เรื่อยๆอ่ะคือมันสามรอบแล้วไงมันไม่ใช่เดี๋ยวรอตำรวจกับหมอมาแล้วตอนเนี้ยก็เลยต้องคุยกับเขาไงพี่พูดกับมึงตรงๆแล้วกันตู้พี่ต้องรับผิดชอบพี่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันไม่แฟร์สำหรับพวกมึงเอาตำรวจอันนี้พี่ขอเลยนะท้าวเอวเลยนะอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรครับแค่อยากให้มันคุยตรงไม่เอาหน่าคุณเข้าใจกันเฉยระหว่างตำรวจกับเบนทิอาเพราะผมมันไม่อยากให้เบนทิอาอคติกับตำรวจแล้วไม่อยากให้ตำรวจอคติกับเบนทิอาไงเข้าใจก่อนหน้านี้มันคือมันมีเรื่องราวไปแล้วรอบนึงคือผมไม่อยากให้มันเป็นแบบภาพแบบนั้นแล้วไงคือผมก็ไม่เคยคิดที่จะบับตำรวจเลยนะหลังจากวันนั้นที่คุยกับน้าไปอ่ะผมก็ปฏิบัติตัวผมบอกแล้วผมไม่ใช่ศัตรูตำรวจตำรวจมองข้ามผมไม่ได้เลยคืออย่างนี้แล้วคืออย่างนี้ตู้มึงฟังพี่ก่อนนะคือพี่เข้าใจคือตอนเนี้ยพี่ก็คุยกับตำรวจกับหมอเขาเรียบร้อยแล้วว่าตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการโอเคอ่ะโอเคปกติแล้วมันจะต้องตกไปที่เอาอะไรนะชักกี้อธิบายหน่อยถ้าชุบอ่ะเราต้องไปส่งที่โรงพยาบาลไม่ใช่ส่งตรงนั้นแต่กลายเป็นว่าพอเมื่อกี้ตำรวจเอาศพออกมาได้ใช่ไหมตำรวจก็วางให้หมอแล้วดูไว้ว่าแบบมาโฉบไปชุบอะใช่ไหมภาพพี่เอเนียเห็นไหมไม่บางคนก็ปล่อยถึงมือเลยบางคนหมอชุบพี่เบลอ๋อหมอชุบแล้วหมอปล่อยเลยเหรอมันกลายเป็นไอ้ซอมบี้อะกลายเป็นยาโดนชุบเลยมันกลายเป็นซอมบี้อะก็คือแบบชุบมันเรื่อยๆอันนี้เข้าใจแล้วคือแบบว่าอยากให้มันเข้าใจตรงกันไอ้เรื่องเนี่ยเรื่องห่อสรุปแล้วสรุปเข้าเลยหรือไม่เข้าก็บางไฟอะก็ไม่เห็นตำรวจเข้าเลยนะมันอยู่ที่จำนวนตำรวจด้วยบางทีมันไหวไม่ไหวอะคือตำรวจเยอะทุกฝ่ายที่ NTR ชนะเลยมันเป็นงั้นหรือเปล่าพี่เบลขอพูดได้ไหมครับใช่เมื่อวานหรือเมื่อเช้าอ่ะตำรวจมี5คันไม่เย็นไม่เย็นเลยดิเออตำรวจมี5คันไม่เยอะครับเขาลงมายิงพวกผมตอนผมชนะไฟแล้วก็จับพวกผมตรงนั้นเลยอันนี้ตอนที่ตำรวจไม่เข้านี่คือไฟเมื่อไหร่ไฟเมื่อคืนเมื่อวานนะครับที่ไฟตกผ่าพี่เบลนี่ไฟพวกผมชนะตำรวจเข้าจับพวกผมทุกรอบไฟพวกผมแพ้ตำรวจไม่เข้าสักรอบครับมันเป็นอย่างนั้นเลยนะจริงๆครับมันเป็นชนะทางแกงกับแพ้ทางแกงไม่อยากจะคิดแบบนี้เลยนะแต่ไม่เป็นแบบนี้เลยครับทุกรอบเสียหายมา 4-5 ไฟจนพวกผมแม่งแบบแล้วที่ผมถามก็คือตำรวจก็จะบอกว่ามันอยู่ที่เมื่อวานมันบอกว่าแบบอยู่ที่ดุลพินิจคำตอบแบบที่เร็วให้เลยคำตอบแบบที่เราบอกเมื่อกี้เลยอยู่ที่จำนวนตำรวจแล้วก็การตัดสินใจเขาบอกเซ็กชันไว้ด้วยไม่ใช่ไงเซ็กชันแต่มันเป็นอย่างนั้นแต่มัน5 รอบอะที่พวกผมเสียเปรียบเพราะดุลพินิจครับอยากใจเลยไฟเขาชนะเขาปนเขาห่อชิวเลยขับรถออกแบบสบายพวกผมชนะตำรวจเข้ามายิงล็อกมือปล่อยเขารีเซ็ตผมยังอยากรู้ว่ามันมีภาพไม่เห็นครับมันไม่เขาพูดลอยแค่ไงดีวะเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะเอาให้ที่ทางเดียวกันจะแบบให้ปล่อยไปเลยอ่ะคืออุ้มออกไปก่อนแล้วค่อยไปตามเอาผมไม่คือผมที่ผมเข้ามันเป็นอย่างนี้พี่บอกไหมก็คืออย่างที่ผมสื่อก็คือถ้าจะเข้าอ่ะก็ให้เข้าทุกรอบไปเลยเดี๋ยวจะได้มองว่ามันเป็นกลางแต่ถ้าจะไม่เข้าอ่ะก็ไม่ต้องเข้าตลอดปล่อยไปเลยเอาไหมปล่อยไปเลยดีกว่าแล้วก็ค่อยไปช่วยตอนแบบรถอุ้มออกดีกว่าคิดจะปล่อยก็ปล่อยถ้าคิดจะ
เข้าก็เข้าให้เหมือนกันอ่ะก็คือผมว่ามันเป็นแบบนี้มันจะได้แฟร์อย่างงี้มั้ยครับนะถ้าเกิดเป็นเทียร์1อ่ะปล่อยเขาอุ้มออกไปก่อนแล้วตำรวจไปไล่เฮดอุ้มอย่างเดียวไม่ต้องแบบระงับเหตุใดทั้งสิ้นเลยเว้นกรณีเลเบลไว้กรณีเดียวคือเทียร์1อ่ะถ้าเกิดว่าสมมุติถ้าเกิดเหตุมันเกิดที่เลเบลเข้าใจมั้ยเหตุมันเกิดที่เลเบลก็เลยจะถามว่าเอ้ยขั้นตอนการปฏิบัติงานเนี่ยเรามันเป็นยังไงและอย่างที่มึงพูดตะกี้ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเทียร์1ใช่มั้ยเราจะไปเน้นไล่ตรงที่เขาอุ้มกันถูกต้องมั้ยจากเขตนอกตอนเนี้ยมันเป็นอย่างงี้ตู้แต่พอเป็นเลเบลเนี่ยตะเกียที่พี่เรียกที่พี่กำลังจะเรียกมึงมาคุยเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหานิดนึงคือพี่อันนี้พี่พูดในมุมมองคนกลางนะตู้พวกมึงได้เปรียบแล้ว 100% เว้ยอันนี้เข้าใจครับแต่คือที่พวกผมไม่น่าติดใจตรงนั้นมากเท่าไหร่หรอกมันน่าติดใจตรงที่แบบบางไฟตำรวจเข้าบางไฟตำรวจมันไม่เข้าไงมันแค่น่าติดใจตรงเนี้ยผมว่านะคนน่าจะเยอะครับสามไฟที่ผมโดนมาคือผมได้ล้มหมด2ไฟใช่ไหมเข้าทุกรอบไม่ว่าจะน้อยหรือจะเยอะขนาดข้างสอนนอคือยังไม่ช่วยพวกผมเลยตอนผมโดนไว้แล้วก็พูดบางว่าแบบเมืองมันจะดีแล้วสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีทั้งที่ตำรวจก็อยู่ข้างสอนนอเต็มเลยก็คือปล่อยพวกผมตีบอกปล่อยพวกผมโดนตีแล้วก็บอกว่าแบบมันจะรีแล้วสุดท้ายก็ไม่โดนอุ้มอยู่ดีก็เลยปล่อยพวกผมโดนตีคือผมก็แค่มองว่าแบบเอาง่ายที่สุดเลยนะก็คือแบบจะเข้าก็เข้าเลยไม่เข้าก็ไม่ต้องเข้าทั้งสองแก๊งมันจะได้เหมาะแฟร์ทั้งดัวทั้งอินเดียครับแค่นั้นเลยมันแค่นี้จริงครับนะผมว่าที่ติดใจกันหลักๆอ่ะไอ้เรื่องปล่อยมันอาจจะเป็นการทำงานผิดพลาดแบบเล็กน้อยก็จริงแต่แค่น่าติดใจตรงเรื่องเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ไม่เข้าอะไรประมาณเนี้ยมีข้าวไหมเพื่อนเดี๋ยวพี่ขอคุยกับตำรวจกับหมออ่าได้ครับเดี๋ยวผมไปรอเดี๋ยวมันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกแต่ว่าในส่วนเรื่องเนี้ยพี่บอกมึงเลยนะตู้พี่ต้องเป็นกลาง130เพราะฉะนั้นความสูญเสียตรงเนี้ยของพวกมึงอ่ะพี่มองข้ามไม่ได้มึงเข้าใจใช่ไหมเอ็นดีอาร์เข้าใจทุกคนใช่ไหมครับครับเข้าใจครับนะผมถึงบอกว่าตอนเนี้ยคุณเปิดโอกาสให้ละคือคุณจะเรียกร้องอะไรเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองเรื่องนี้คือผมปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆถึงแม้ว่าพวกคุณจะไม่เอาอะไรแต่ว่าทุกอย่างต้องเป็นกลางครับเอาตามนั้นก็ได้ครับนะแต่คือที่ผมจะบอกผมไม่ได้เรียกร้องอะไรจริงๆแค่อยากให้มันเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยเพราะผมอย่างที่ผมพูดอ่ะผมไม่ใช่ศัตรูตำรวจครับมองข้ามพวกผมไปเลยผมไม่ว่าตำรวจจะทำอะไรก็ผมไม่เคยคิดจะไปปิดสอนอไปลุมตำรวจทั้งที่ผมก็แก๊งใหญ่เหมือนกันอ่ะผมก็มีปืนเหมือนกันผมจะทำอะไรก็ได้ของผมก็มีเหมือนกันอ่ะแต่ผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยไงเพราะผมไม่ได้มองตำรวจเป็นศัตรูตั้งแต่วันที่เราคุยกันแล้วไงก็คิดว่าผมเป็นมิตรดีกว่าอาจจะมีบัฟบ้างเล็กน้อยครับมันโจรกับตำรวจอ่ะแต่อยากให้คิดไปตรงกันว่าเพราะผมไม่ได้ศัตรูแค่นั้นเลยตอนเย็นก็เอ็นดีอาร์ก็มีคนมาแบบนี้นะผมไม่รู้ว่าใครนะเดี๋ยวอยากให้คุยกันตรงๆอ่ะตำรวจเขายืนเหม่อกินข้าวอยู่ข้างสน.อ่ะแล้วก็มีเอ็นดีอาร์มาตะโกนว่าเหม่อทำเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยใครครับผมอยากรู้ใครอ่ะออกมาออกมากล้าจะยอมรับไหมอ่ะใครก็ไปเลยไปเพื่อนรับเลยเนี่ยเหี้ยจังอยู่ตรงเหมืองใครไม่ใช่ใครมาใครอ่ะไม่รู้ไม่ไม่ตำรวจก็ต้องจำได้อยู่แล้วดิตำรวจจำได้ดิมันต้องจำได้อยู่แล้วไม่ใช่โจผมจำได้แค่ขับรถพาราเมล่าพาราเมล่าชัดเจนเป็นไปแล้วไม่อยู่ครับไม่อยู่ใช่ไหมผมว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนเมื่อวานใช่คือกลัวเขาพูดใส่ใครอ่ะรถด่วนมาจอดแล้วจอดอยู่ระหว่างรถตำรวจสองคันน่ะตกใจตำรวจไม่อยู่ก็มีแค่พี่แดงเก่าร้อยฝั่งนี้ที่พูดใส่เก่ารถอ้วนจำหน้าสนอเหรอเออพอไปพูดไทยบอกกันว่าพวกผมตีไปไว้หน้าสนอตำรวจมาไล่จับเลยแล้วยึดอาวุธแต่พอกลายเป็นว่าตอนที่พวกผมโดนอ่ะตอนมาพูดใส่เขาว่าผมไม่ได้เป็นตำรวจผมเป็นยามก็สนอไปนั่นโดนปรับโดนรถยนต์ไปแล้วครับถูกต้องนะมันก็อาจจะเป็นสาเหตุนั้นไงถูกปะเพราะแบบพอตอนพวกกูโดนทำไมถึงไม่เข้ากับอะไรอย่างเงี้ยได้มาช่วยไม่แต่จะเอาเคสนี้มันไม่ได้แต่ตอนเคสนั้นผมว่ายกผมโยนให้แล้วผมคืนอาวุธคืนขับปรับให้แล้วก็ใช่ไงแต่ว่าสิ่งที่ตำรวจบอกกับไอ้คนที่พูดคือแดงคือมันโดนภาพนี้มาไงเดี๋ยวดังจังวะเข้าใจเพราะมันเป็นตอนในเหตุการณ์ตอนนั้นใช่ไหมใช่มันโดนมาแล้วไงมันโดนมาสองรอบแต่คนไอ้ตำรวจคนนั้นก็เป็นตำรวจยืนดูพวกผมโดนไม่แต่มันก็อย่างที่ผมบอกมันก็เล็กน้อยไง
ประเด็นมันก็แค่เล็กน้อยไงเพราะผมก็ไม่เคยไปไล่แทงตำรวจนี่หรือว่าจะบอกว่าผมไปไล่แทงตำรวจอ่ะผมก็ไม่เคยไงก็เลยบอกว่ามันก็เล็กน้อยบัฟมันต้องมีอยู่แล้วโจรกับตำรวจอ่ะมันเล็กน้อยมันแบบว่านิดเดียวอ่ะไม่ครับแต่พวกผมก็ไม่ได้บัฟเป็นหลักไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้แดงมาขอโทษก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมว่าเอาเป็นปล่อยให้ไปเจอกันข้างนอกดีกว่าให้อุ้มไปก่อนดีกว่าจะได้ตัดปัญหาไปเลยเรื่องการแบบเล่นแล้วมันไม่แฟร์เพย์อ่ะก็คือคุณก็สู้กันด้วยตัวคุณเองอ่ะสมมติ40ใช่ไหมอุ้ม40เคสตำรวจต้องไล่40เคสเอาเป็นอย่างนั้นดีกว่าได้ครับเอาเป็นแบบนั้นก็ได้ครับแต่เราต้องเรียกดูไว้มาพูดด้วยเรื่องนี้งั้นก็เรียกดูไว้มาเลยก็ได้ครับสภางั้นผมจะได้ออกเพราะผมเข้าใจแล้วกรณีเมื่อกี้นี่ขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเล็กน้อยไม่เป็นไรอันนี้เราประกาศไปแล้วนะไอ้เรื่องการไล่เคสอุ้มเนี่ยประกาศจากสภาลงไปแล้วไอ้ส่วนเรื่องในเบลเดี๋ยวตำรวจกับหมอเดี๋ยวเราคุยกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ไอ้ตู้ครับเรื่องเนี้ยกูต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นมึงไปคิดมาแล้วกันได้ครับพี่รอจบศึกดีกว่าพอจบเรื่องนี้แล้วค่อยมาว่ากันได้ครับพี่ไปเถอะขอโทษ NDR ทุกคนด้วยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอเบอร์ขอโทษเหมือนกันครับแดงมาจะได้ให้ติดต่อไปเลยขอโทษแดงเดี๋ยวผมติดต่อก็ได้ไม่ได้ครับเด็กน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเด็กน้อยโอเคเล็กน้อยขอโทษเด็กน้อยเด็กน้อยขอโทษทุกคนนะครับไม่เรื่องพี่ใบได้ต่อเรื่องพี่ใบเรื่องไม่ใช่หรอแต่ดีนะเราคุยกันก่อนเรื่องดูไว้เรื่องพี่ใบเรื่องดูไว้เรื่องดูไว้ไม่ดีมากไม่แจ้งไม่อะไรกันไอ้ที่วิ่งเป็นไรเสียจะขจี่ทำอย่างนี้ดีที่อ่ะถึงแล้วเออแจ้งก็ไม่ตื่นหรอกแต่ไฟเดียวก็พอแล้วแม่เป็นเลี้ยงไตว่ะไม่ตอบมากเลยนะฟังกูมึงฟังกูนะพอแล้วเรื่องบัฟอะก็ว่าเขาคุมสติเต็งไม่ได้หรอกเชื่อกูดิบัฟไปก็เท่านั้นคอไฟอย่างเดียวดีกว่าเพื่อนเชื่อกูคอไฟแล้วคุยกันตอนจบเป็นคนดีเลยสวยเพื่อนตอบตัดภาพย้อนภาพกลับไปครึ่งชั่วโมงไอ้สัตว์ไม่มึงฟังกูพี่เฉินเขาโทรมาบอกขอโทษหมดแล้วพี่เฉินเขามาบอกขอโทษถ้าคนในแก๊งเขาหลุดอีกทีอ่ะเขายอมไปอันเดอร์กราวให้แล้วเขาจะไม่อะไรกับเราเลยถ้าเขาหลุดอีกอ่ะแต่ว่ามันไม่มีใครติดเรื่องหลุดอ่ะติดเรื่องไม่สำนึกอ่ะที่บอกทำไมจะด่าแล้วไม่มาขอโทษพี่กูก็บอกไปแล้วกูก็บอกว่ารอจบศึกนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเรามาคุยกันเขาพูดประมาณว่าเรามาคุยกันเราว่าพี่ว่าเราคุยกันได้ประมาณเนี้ยแต่กูก็บอกไปแล้วว่ากูพวกเราแค่ติดใจแค่ทำไมแบบว่าด่าแล้วไม่มาขอโทษเพราะก่อนนี้ด่าขอโทษก็คือจบไม่ว่าใครจะด่าแล้วก็จบทุกคนเลยมันไม่ได้แต่นี่คือมันนี่ไงเออกูรู้ประเด็นอ่ะกูถามได้ดิถ้าเขาบัฟส่วนก็คือเราเงียบเลยใช่ป่ะเขาบัฟมาก็เงียบถูกมึงก็คุยแค่ตายสื่อสารพอไม่ต้องบัฟก็ไอ้เหี้ยเล่นเหมือนโอเวอร์อ่ะเล่นเหมือนโอเวอร์เลยกูตรงๆเลยนะเว้ยบัฟไปสุดท้ายเขาก็หลุดดีอ่ะแค่นั้นแหละถูกเล่นไม่ใช่รอบแรกอันนี้มันรอบที่ฉากกับโอเวอร์แล้วก็คอไฟแล้วไปบัฟรอบที่ห้าเราเพื่อนมันไม่ใช่รอบแรกรอบที่ห้าพอเหอะเรื่องบัฟอ่ะแต่ของเราก็มีเหมือนกันป่ะเมื่อกี้เหมือนเสียงแฮปปี้ป่ะใช่แต่เป็นสะบดเมื่อกี้ไอ้ทุกคนไอ้ตู้กูปิดท้ายประโยคด้วยเย็ดแม่เฉยๆข้างหลังอ่ะแต่กูเดี๋ยวกูจะขอโทษเขากูไม่ประเด็นคือกูไม่รู้ว่าแถวนั้นมีใครบ้างเว้ยไม่มีแค่กูได้ยินอยู่ไอ้ตู้ผมนึกออกแล้วคนเมื่อกี้ที่อยู่ข้างหลังนึกออกเลยถ้าสมมติว่าเราไม่เป็นไรไม่เข้าแล้วเขาก็ไม่ออกบัฟหลุดแต่ว่าเขาห่อเราแก่เฉยเขาก็จะไม่เข้าอยู่ดีใช่ปะเลยตัดปัญหาเข้าดีถ้ามีรถหมดเราจะยื้อเวลาสัก10นาทีใช่ปะกูขอเถียงได้ไหมอ่ะเสียเพราะว่าเขาจะไม่เข้าเขาจะรอได้เขาจะไม่เข้าใช่เขาจะรอออกไอ้อุ้มอย่างเดียวแม่เราก็ออกทีละเคสไม่ต้องรีบไม่ต้องรอคือคำถามเนี้ยน่าจะบอกว่าเจ้าห่อคือเข้าเลยดีกว่าเหตุการณ์นั้นอ่ะมันจะทำตัวเองกูอยากให้เป็นเหมือนกันสมมติถ้าห่อคือมันควรเข้าเลยไม่ไหวเลยเยอะหรือน้อยไม่ต้องเข้าใครจะก้มห่อลูกซองลั่นมาเลยทุกคนนิดนึงเว้ยกูจะบอกว่าพวกมึงแม่งโคตรเจ๋งเลยนะเว้ยเราเล่นกันมา20ชั่วโมงพวกมึงไม่หลุดกันเลยนะเว้ยแม่งโคตรไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดี๋ยว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 ป่าว70ไอ้ดิยอมของส้มไม่ได้เลยว่ะค่อยพูดใจเย็นถ้าผมไม่เพนนะเพนหมดไม่ใช่เพนนี่ข้าววิ่งมานี่ใหม่เอาข้าววิ่งมานี่ใหม่
ไม่ไม่เดี๋ยวไม่ก่อไม่แล้วเข้ามานี่มาเลขอะไรเลขอะไร79อย่าห้ามเปลี่ยนรอเปิดตู้ในโดมหมดแล้วผมตายหมดอยู่ตู้นั่นแหละแล้วก็ถามไงว่ามันจะเจอของได้เลยด้วยกันหมดแล้วนะไม่มีห้ามเปลี่ยนต่อเลยนะก็2ตัวแล้วเล่นสีน้ําน้อยเพื่อต่อยใช่มั้ยมีเคสอีกอันนึงครับของฟ้อมหน่อยกระเป๋า67ได้เครียดต่อแล้วที่ผมเนี่ยได้เอาว่าช็อตอ่ะเอาไว้ช็อตได้ปะขอได้ขอได้ปะใครมีไว้ช็อตมาบ้างเมื่อกี้กูใช้หมดเลยนะ160 160เฮ้ยดูไว้มาเลยมาเขาเรียกมาเขาเรียกปะไม่น่าอ่านนะไม่น่าเรียกนะเรียกใครเรียกคุยใครไม่มีใครประกาศเลยเขาไม่ได้เรียกหรอใครเรียกคุยไม่เขาโทรหาผมหรือเปล่าโทรหาใครไม่มึงก็ยืนรอไม่ได้มึงก็ยืนเฉยนี่แหละไอ้ยังโกรธตกใต้ทำไมวะเอาแม่งเลยไอ้โกรธมันกลัววุ้นหายกูรู้เลยไอ้โกรธเป็นอะไรไอ้โกรธซีรีส์สั่นได้ป่ะแค่นั้นแหละมึงอย่าสั่นได้ป่ะอย่าบ้าไอ้เหี้ยมือไม่มีสั่นอ่ะมึงก็รู้ว่าไอ้เหี้ยแบนเต็มตัวมันจะมีอีกสีนึงรอสมน้ำหน้าอยู่ไปเอาพวกเหี้ยนั่นดีกว่าโอ้โหไอ้เหี้ยบีบีมก็พูดมาเลยแค่นั้นแหละเข้ามาแล้ว3 5 3 5ไอ้ตู้ทําไม่รอไม่รอเลยเดี๋ยวสภาต้องเรียกเขาไปคุยเรื่องตำรวจไม่ได้สรุปยังไงตำรวจสรุปยังไงอย่างรู้เรื่องตำรวจก็คือถ้าหอกเขาก็เข้าเลยปกติเลยอ่ะถ้าหอกคือเข้าใช่ไหมถ้าหอกต้องหอกไม่ถ้าหอกก็อุ้มบอกไว้อ่ะไม่ใช่อุ้มศพด้วยเขาก็เข้าเลยไม่ใช่หรอแล้วอยากรู้ว่าถ้าแบบเราไม่หอกนะแต่เราอุ้มขึ้นรถอ่ะแล้วก็ไล่ไงก็โดนก็โดนไงก็คือถ้าเราอุ้มขึ้นรถแล้วขับออกก็คือโดนไม่คือเหมือนเดิมเอาขอเรื่องบัฟก่อนยังไม่จบไปแกคือมันต้องบัฟแล้วโอเคคอไฟพอแค่นั้นแหละพอละว่าคือเขาบัฟแต่คือเขาบัฟเราได้ปกติเป็นคนดีนะเคป่ะสวยเพื่อนไม่ใช่หมายถึงว่าเขาหมายถึงว่าเขาบับแล้วได้ปกติใช่ปะได้ปกติงั้นเราลองเลยไฟนี้แหละลองไม่ไฟนี้เราไปบับดูหน่อยวะล่ะไม่เลยไฟนี้เราลองไปบับหน่อยไปครับไม่ใช่ไฟนี้เราลองไปบับหน่อยวะล่ะดีอ่ะเพิ่งหมายถึงว่ามันเขาไม่บับเอ้ยเขาบับปกติมันไม่เท่าไหร่แต่เขาแหกปากไม่อยู่แต่จะคุยรู้เรื่องเหรอแล้วก็คนดีส่วนเลยไม่ใช่เขาถามเราเงียบหน่อยได้ไหมครับจะเล่นกับคุยกันก่อนไฟนี้เราลองพูดสุภาพเลยป่ะล่ะไม่มันได้อยู่แล้วคุณเล่นอย่ามาดูประชดเขามึงก็เล่นปกติอ่ะเล่นปกติแค่ไม่บัฟเว้ยแค่ไม่บัฟแค่ไม่พูดเยอะๆแล้วพอเขาตายก็เอ้ยสวยเพื่อนเล่นอีกเพื่อนเอาเป็นว่าอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเงี้ยหูฟังเยอะๆแบบเอาเงี้ยตายอยู่แล้วไอ้เหี้ยวิงไอ้เหี้ยวิงยังด่าตีกูต้องตีนะเหี้ยตุ๋ยตายโอ้ฮัลโหลแป๊บนึงตายกูช่วยไปเงียบแป๊บนึงดิว่าไงแป๊บนึงเงียบก่อนก็มึงฟังกูแป๊บนึงไม่ก็เงียบก่อนดิไม่เงียบก่อนมึงฟังกูง่ายๆก็คือเล่นปกติอ่ะแค่นั้นแหละบัฟไม่ต้องบัฟหรอกเชียร์กูแค่นั้นแหละพอละไม่บัฟก็คือไม่บัฟเว้ยไม่มีตายง่วงไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละกูเหลืออันเดียวเอาแค่ตายเลยไม่จะไปเซ็ตของรีวิวให้หมดเลยจะไปเซ็ตของรีวิวน่าจะเก่งกูตอนนี้ระดับมีทุกมีทั้ง3ที่ติดกันนะดาวแย่งกันพูดได้ป่ะแย่งกันพูดได้ป่ะวิ่งมึงก็พูดไม่หยุดปวดเนาะหัวว่ะไอ้เหี้ยคือจะอ้วนนะติดอ่ะเดี๋ยวไปเซ็ตของเลเวลปะไปเลยเนี่ยมันพูดได้เขาต้องคุยกับเฮียพี่มิงเหมือนเครื่องติดอ่ะเครื่องติดเรื่องบัฟปัดถั่วขอนะเว้ยพอละเพื่อนเรื่องบัฟอ่ะพอเลยเอ้าฮะ